โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ channel ครัวนายพลนะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับทำส้มตำนะครับตอนเที่ยงๆนะครับนึกอยากกินส้มตำนะครับก็จะมีมะละกอนะครับที่เราได้สับครับเราได้สับเอาไว้นะครับเป็นมะละกอนี้ประมาณนี้นะครับก็จะมีขนมจีนนะครับอีกน้อยนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงนะครับก็จะมีมะนาวมีถั่วฝักยาวนะครับสดดอกพริกแห้งนะครับก็จะเป็นกระเทียมนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพวกปลาร้านะครับเป็นพวกปลาร้าต้มสุกนะครับก็มีน้ำตาลปี๊บครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับมีมะเขือเทศมีผงชูรสนะครับผงนัวนะครับนี่ครับมีน้ำปลาครับมีน้ำปลามีน้ำปลานะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเราไปดูขั้นตอนการทำครับผมโอเคครับที่นี้เราจะมาทำส้มตำกันนะครับขั้นตอนการโขลกเครื่องนะครับเราใส่พริกแห้งไปนะครับใส่พริกแห้งลงไปนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยขึ้นอยู่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่พริกสดลงไปรวมกันนะครับแล้วก็กระเทียมไทยนะครับกระเทียมเล็กนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็โขลกนะครับอันนี้ครับโอเคครับประมาณนี้นะครับโขลกพริกละเอียดแล้วนะครับทีนี้ผมจะใส่ตัวฝักยาวลงไปนะครับแล้วก็โขลกไปนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะใส่มะเขือเทศลงไปนะครับเราจะทำปรุงน้ำตำก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็โขลกไปครับก็ใส่มะนาวนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับใส่ไปนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับผงนัวนะครับถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ไปนะครับใส่น้ำปลาลงไปนะครับปรุงรสก่อนนะครับเราปรุงรสให้มันพอดีก่อนนะครับใส่น้ำปลาไปนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับเป็นน้ำตำเรานะครับเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับเป็นยังไงโอเคครับอร่อยแล้วครับประมาณนี้ครับน้ำตำเรานะครับจากนั้นนะครับจะใส่ขนมจีนลงไปนะครับขนมจีนลงไปใส่มะ
ละกอลงไปนะครับมะละกอเยอะไปนะครับใส่ไปให้หมดนะครับใส่มะนาวลงไปอีกนะครับยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับเราชิมรสตามที่เราต้องการนะครับใส่มะนาวไปนะครับมานี้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมตักใส่จานให้ดูนะครับว่าหน้าตาสีสันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส้มตำนะครับส้มตำมะละกอนะครับก็เดี๋ยวผมตักใส่จานให้ดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับทำแซ่บๆครับข้าวเหนียวกินกับแคบหมูนะครับแล้วก็ไก่ย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ย่างนะครับกินกับไก่ย่างนะครับก็มีแคบหมูด้วยนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับที่เราจะกินกับส้มตำปลานะครับมานี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็จะมีไก่ไม้นะครับหรือว่าไก่ย่างนะครับมีแคบหมูแล้วก็มีปลาทูนะครับปลาทอดนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับอร่อยนะครับผมเมนูแซ่บๆนะครับเมนูบ้านนะครับสไตล์ครัวนายพลนะครับผมก็จะมีผักกระเฉดนะครับมีกะหล่ำปีนะครับแล้วก็มีแตงมีผักบุ้งนะครับแซ่บนัวแน่นอนครับผมลองทำกินดูนะครับสูตรนี้นะครับใครๆก็ทำได้นะครับผมครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องครัวนายพลนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเมนูใหม่ๆสวัสดีครับ